สวัสดีครับวันนี้พามาชมรูปหล่อโบราณรุ่นสารพัดกันหลวงปู่ชัดวัดบ้านปูนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเกจิอาจารย์ผู้มากด้วยบารมีแห่งปากคลองบางช้างอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นรูปหล่อโบราณเต็มองค์นะครับด้านล่างจะเขียนฉายาหลวงปู่ชัดไว้ส่วนด้านหลังจะเขียนหลวงปู่ชัดวัดบ้านปูนกรุงเก่าองค์นี้เป็นเนื้อแร่ตับเหล็กเมืองรองสร้างไว้จำนวน199องค์ด้านใต้จะอุดผงปัทมังส่วนองค์นี้เนื้อสุวรรณราชาหรือทองท้องปลาไหลหรือบ้างเรียกเหล็กไหลเนื้อนี้สร้างไว้465องค์ด้านใต้จะอุดผงไพกุมารเนื้อทองสุวรรณราชาหรือทองท้องปลาไหลหลวงปู่ชัดท่านอุปสมบทที่วัดมาบขาจังหวัดระยองปี2514โดยมีหลวงปู่ชื่นวัดมาบขาจังหวัดระยองเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่จิ๋ววัดหนองกระรอกเป็นพระกรรมวาจารย์หลวงปู่ท่านเป็นพระที่เข่งในธรรมวินัยเป็นผู้มีความวิริยะอุตสาหะในการใฝ่รู้ทั้งด้านปริยัติธรรมวิปัสสนาธุระรวมถึงสนใจใฝ่หาความรู้พุทธาคมจนหลวงปู่ชื่นท่านเล็งเห็นแววจึงได้เมตตาถ่ายทอดวิชาให้กับหลวงปู่ชัดจึงนับได้ว่าหลวงปู่ชื่นเป็นอาจารย์องค์แรกของท่านถ่ายทอดสรรพวิชาให้หลวงปู่ชัดหลายครั้งได้ร่วมออกธุดงค์ด้วยกันในเวลาต่อมาหลวงปู่ชื่นท่านได้ชี้ทางให้หลวงปู่ชัดเดินทางไปกราบหลวงปู่ทิมวัดละหารไล่เพื่อศึกษาขอต่อวิชาคมต่อจากนั้นหลวงปู่ชัดท่านจึงได้กราบลาหลวงปู่ทิมเพื่อออกเดินทางแสวงหาครูบาอาจารย์ต่อไปจนได้พบหลวงปู่แหวนหลวงปู่สิมหลวงปู่ศรีซึ่งเป็นอริยสงฆ์ในยุคนั้นหลังจากนั้นท่านได้ทุดงมาจำพรรษาณวัดบ้านปูนเพราะเล็งเห็นว่าสถานที่แห่งนี้เคยเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์เป็นจริงดั่งญาณท่านสัมผัสได้ด้วยเพราะวัดบ้านปูนแห่งนี้มีเรื่องเล่าลือสืบกันมาว่าเป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีแม้กระทั่งครั้งหนึ่งสมเด็จพระนเรศวรยังเคยใช้ลานวัดแห่งนี้เป็นที่ตั้งทัพพักทัพเมื่อทำสงครามกับพม่าชาวบ้านในละแวกนั้นบางทีมีโจรขโมยเข้าไปในพื้นที่วัดเพื่อจะลักขโมยทรัพย์สินภายในวัดต่างเจอดีจับไข้หัวโกนกลับไปกันมากมาย
เมื่อครั้งหลวงปู่มาจะจำพรรษาที่วัดใหม่ๆก็ได้ยินชาวบ้านพูดเสมอว่าวัดนี้มีพระมาจำพรรษาหลายรูปหลายครั้งแต่ก็มิสามารถอยู่ได้ทนจำเป็นต้องจากไปจนชาวบ้านมักลือกันว่าเจ้าที่วัดนี้แรงมากแต่ก็เป็นที่น่าแปลกใจที่หลวงปู่ชัดท่านจำพรรษาอยู่ได้ปฏิบัติกิจสงฆ์ได้อย่างไม่มีอุปสรรคใดๆยิ่งทำให้ชาวบ้านละแวกนั้นเลื่อมใสศรัทธาในตัวท่านมากอีกตำนานหนึ่งเล่าว่าวัดแห่งนี้ในอดีตมีพระอรหันต์มาพำนักหลายองค์เป็นที่เงียบสงบแก่การปฏิบัติธรรมกล่าวคือท่านเมตตากับลูกศิษย์ไม่เคยเลือกผู้ยากดีมีจนคนต่ำสูงท่านให้ความเมตตาเสมอกันทำให้ลูกศิษย์มีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ระดับข้าราชการนายพลชั้นผู้ใหญ่จวบจนคนลากหญ้าทั่วไปใครทุกข์ร้อนมาท่านจะช่วยเหลือน้ำมนต์ของท่านดีจนล่ำลือไปถึงแดนไกลข้ามทวีปเลยทีเดียวแม้แต่ฝรั่งต่างศาสนายังมาขอความเมตตาให้หลวงปู่อาบน้ำมนต์ให้ใครก็ตามที่โดนของหรือคุณใสดวงตกเคาะซ้ำกรรมซัดพระสุขเข้าพระเสาแทรกมีเรื่องคดีความขึ้นลงขึ้นศาลจะมาสามารถอาบน้ำมนต์กับหลวงปู่หรือให้ท่านประพรมน้ำมนต์เพื่อให้พิชตากับร้ายกลายเป็นดีวันนี้ก็พามาชมรูปหล่อโบราณหลวงปู่ชัดเนื้อแร่เหล็กเมืองรองกับเนื้อทองสุวรรณราชาหรือทองท้องปลาไหลเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ